จำปี2566เพื่อกล่าวเปิดการแสดงแสงสีเสียงช่องอะไรนะครับสายทางแห่งชีวิตครับซึ่งในวันนี้ก็ยะสูงใช่ไหมครับสสตะกี้ทองศรีนะครับท่านสิงห์ชัยทองบุรุษครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านอาจารย์ชลิพรทองบุรุษครับท่านกิติพัฒน์ตะวันในอำเภอประคนชัยครับท่านอาทิตย์ตะวันยุทธกิจชาติอำเภอประคนชัยครับท่านผู้แทนท่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนี้การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากครับส่วนท่านผู้เกี่ยวที่เหลือนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่ก็มีรับรองได้เลยนะครับนี้ได้เวลาเป็นองค์กรเริ่มแล้วผมขออนุญาตได้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทดินต่ำตามรอยอารยธรรมของประจำปี2566ขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านสสจักรีทองศรีท่านสสคุณศักดิ์ทองศรีท่านกิติพัฒน์ตะวันท่านในอำเภอประคนชัยท่านนายกกิ่งกระชากอำเภอประคนชัยท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอประคนชัยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านประคนชัยรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลจระเข้มากนะครับท่านคณะกรรมการกิ่งกระชากตลอดทั้งพี่น้องชาวอำเภอประคนชัยชาวจระเข้มากแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านเหมือนเคยจำช่องนี้ประเพณีแสงสีเสียงวาระสายทางแห่งชีวิตประเพณีท่องเที่ยวสารเมืองต่ำตามรอยอารยธรรมของเป็นงานที่ใหญ่ของพี่น้องชาวอำเภอคนไทยของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นงานที่เราได้อนุรักษ์และได้ดำเนินการมาทุกปีเป็นหนึ่งในโครงการเที่ยวบุรีรัมย์365วันซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอคนชัยนอกจากเราจะมีประสาทพนมรุ้งเรามีประสาทหินต่ำมียอดไลฟ์สีตลอดทั้งช่วงสุดเขาอาทิตย์เราก็มีถนนคนเดินนะครับอันนี้ก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องอำเภอคนไทยเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญจุดหนึ่งนะครับของบุรีรัมย์และของประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอคนไทยที่ได้รณรงค์แล้วก็เงินกิจกรรมต่างๆด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับประสาทเมืองต่ำถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคนไทยที่เชื่อมโยงกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและเดินทางต่อมาที่ปราสาทเมืองต่ำซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันดังนั้นทุกปีจังหวัดบุรีรัมย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดงบประมาณสนับสนุนมาให้อำเภอประคนชัยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้นท่านจะนำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับวิทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้งซึ่งจะจัดงานในช่วงปลายเดือนมีเมษายนนี้ด้วยการจัดงานประเพณีท่องเที่ยวประสาทเมืองต่ำได้ดำเนินการมาทุกปีโดยการจัดงานในปีนี้ให้เพิ่มจำนวนการจัดเป็น3วัน3คืนมีกิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพิธีบวงสรวงสักการะบูชาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์การรำวงสรวงชุดบาลีศรัทธาบูชาหลักศิวะครั้งแรกในประวัติศาสตร์กิจกรรมตลาดโบราณเมืองต่ำกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจากนักเรียนและชุมชนและการแสดงแสงสีเสียงที่จะนำมาแสดงในค่ำคืนนี้ในชื่อชุดการแสดงบาลาสายทางแห่งชีวิตซึ่งเราแสดงมีดารานักแสดงที่ดังและนักแสดงของโลกจำนวนมากมาย
คงจะสร้างความท้าทายให้กับผู้ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมและเที่ยวที่ภาษาอินเตอร์ได้เป็นอย่างดีต้องขอบคุณคณะผู้จัดงานผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ทั้งในด้านงบประมาณและการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และองค์การมหาส่วนจังหวัดบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอพนมไชยส่วนราชการสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่หน้าพระศาลต่างๆแห่งนี้ได้โดยบรรดาประธานพรทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปหน้ามันไหลเลยนะวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดการแสดงแสงสีเสียงชุดมาลายสายทานแห่งชีวิตในงานประเพณีท่องเที่ยวภาษาเมืองต่ำตามรอยอารยธรรมของประจำปี2566ในวันนี้ขอบคุณครับต่อไปขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ประกอบ